เอาละครับเพื่อนเราก็มาจัดสเปคคอมเล่นเกม GTV 5M นะครับจับคู่กับการ์ดจอ RTX 3050แล้วก็เลือกใช้ CPU สุดฮิตอย่าง i5 Gen 12นะครับก่อนหน้านี้ i5 Gen 12เนี่ยผมจับคู่กับการ์ดจอ3060หรือไม่ก็เป็น 1660S รัวๆเลยนะครับวันนี้ก็มาเป็น3050นะส่วนตัวเคสคอมนะครับจะเป็นตัวนี้เลย Tsunami Beach นะครับแต่ถ้าใครจะได้เคสธรรมดาก็บอกได้นะครับวันนี้เรามาเล่นกับประเทศ Area Training นะครับเพราะว่าประเทศ Unique City นี่ปิดปรับปรุงนะครับก็เลยมา Area Training นะครับประเทศบ็อกซิ่งหรือว่าประเทศเทนหรือว่าประเทศเทนนิ่งเนี่ยนะครับขออภัยด้วยครับประเทศเทนนิ่งมอดมันจะไม่ค่อยเยอะเหมือนประเทศทั่วๆไปนะครับเฟรมเรทอาจจะได้เยอะกว่านะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเอาล่ะเรามาดูการปรับตั้งค่าตอนนี้กันแล้วปรับเป็น Full HD นะครับ3050การ์ดจอตัวนี้สามารถปรับเป็น Very High ได้เลยนะครับอาจจะต้องรีเครื่องนะครับ FXAA ผมปิดไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมปรับให้มันเหลือสักครึ่งนึงแล้วกันแล้วก็ทุกอย่างปรับเป็น Very High นะครับไปตรงนี้เป็นออต้าตามนี้เลยนะครับไอ้พวกบวก x16 x8 อะไรพวกนั้นเดี๋ยวผมขอปิดไว้แล้วกันนะครับปรับเป็นแบบพวกปรับเป็นแบบ very high ultra อะไรพวกนี้แล้วกันนะครับผมพวกลดรอยอย่างนั้นนี่ผมจะปิดไว้เนาะโอเคครับกด apply กด change ตึงเดี๋ยวเรารอดูกันไปยาวนะครับอันนี้คือเข้าเกมไวโหลดเกมไวนะครับเพราะว่าเราใช้เป็น SSDM.2 นะครับทำให้การเข้าเกมการโหลดเกมต่างๆทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เห็นไหมคือเมื่อกี้มันรีเครื่องแต่ก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคปลดล็อกเฟรมเรทให้มันเกิน180เฟรมนะครับปกติแล้วถ้าสเปคคอมที่มันแรงนะครับถ้ามันไม่ได้แบบใส่สคริปต์หรือว่าใส่โค้ดปลดล็อก FPS เนี่ยมันจะตันที่188เฟรมแต่ถ้าใส่สคริปต์ตัวนี้ปุ๊บมันจะปลดนะครับเฟรมเรทมันจะเกิน180เฟรมซึ่งถ้าสเปคไหนแรงๆก็นู่นเลยครับเกิน200เฟรมก็ฝากกดติดตามไว้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครอยากให้ผมทำคลิปให้ดูเร็วๆก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับถ้าคอมเมนต์เยอะคนอยากดูเยอะเดี๋ยวผมจะมาทำให้เร็วๆนะครับมาครับarea training เราเข้ามาเทสอย่างเดียวเลยนะครับไม่สูงสิงกับใครทั้งนั้นเอาละเดี๋ยวรอตัวเกมโหลดสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับนี่คนเยอะๆเลยเฟรมเรทที่ทำได้นะครับก็ตันๆ นะครับ188เฟรมครับผมลื่นหัวแตกครับวู้เดี๋ยวเราวิ่งกันให้ดูสัก5นาทีดีไหมเราแบบวิ่งวนนี่ครับนี่นี่เขาก็ซ้อมกันไปแล้วก็วิ่งเล่นครับการ์ดจอก็ดีเต็มที่ครับผม 98% นะครับก็อาจจะมีลดหลั่นบางช่วงนะครับเป็นปกตินอกประเทศไฟเอ็มพวกนี้คือมอดต่างๆมันเยอะนะครับบางทีมอดมันไม่เสถียรหรือว่ามอดมันไม่ดีมันก็ส่งผลหมดนะครับผมนี่ครับคนเยอะๆดูครับนี่นี่อารมณ์เหมือนแบบทำสตอรี่กันจริงๆกันไปเลยนะครับนี่บวกกันแล้วบวกกันแล้วนี่ลื่นๆครับผมหลักร้อยเฟรมคือ188เฟรมอ่ะถ้าใส่สคริปต์ปลดล็อกปุ๊บนูนแหละครับ200เฟรมมีให้เห็นอย่างแน่นอนนะครับ CPU นะครับทำงานประมาณ 20% นะครับการ์ดจอก็ดีดไป 97% นะครับแต่ถ้าบางช่วงก็อาจจะมีลดลงมาบ้างนะครับผมตามเมืองตามสคริปต์ตามม็อดต่างๆนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวาร์มที่ล็อบบี้คนเยอะไหมล็อบบี้คนก็เยอะนะครับนี่ครับวาร์มที่ล็อบบี้
นะครับโอ้โหคนเข้ามาเทรนนิ่งกันค่อนข้างเยอะเลยไปเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่คนเยอะๆดูนะครับโอ้โหคนก็เยอะจัดนะครับรู้สึกว่ามีแอดมินนะครับแอดมินก็ทักมาหาผมเหมือนกันอยากให้ผมเป็นสปอนเซอร์แต่ผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับผมว่าผมจะไปสปอนเซอร์ยังไงนะครับเห็นไหมครับนี่ตรงที่คนเยอะๆพอสถานที่มีตึกเยอะๆเฟรมเรทก็จะอยู่ประมาณ160เฟรม150เฟรมโดยรวมแล้วก็เล่นได้สบายอยู่แล้วครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ลื่นหัวแตกครับไปเบทเทิล2เบทเทิล2ไม่มีคนเลยเบทเทิล3เบทเทิล4เบทเทิล5ดูครับมาเร็วนะวาร์ปต่างๆคือเร็วมากสนามกีฬาครับผมปึ๊บสนามกีฬาคนเยอะไหมนี่สนามกีฬาคนก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่คนจะเยอะที่สนามบินนะนะครับสนามบินตอนนี้คนเยอะมากสนามบินหลักสนามบินกลางสนามบินกลางคนก็น่าจะเยอะเดินลงมาหน่อยนะครับสนามบินกลางนะครับ188เฟรมคือเฟรมตันนะครับประเทศพวกเนี้ยซัดกันนัวซัดกันนัวนะโอเคใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมันมีคนจะมาหาผมวาร์ปนี้ก่อนวาร์ปนี้ก่อนตรงนี้ก็หน้าเลนครับเห็นไหมลื่นทุกที่ที่เราไปจริงๆนะครับนี่ค่ายทหารค่ายทหาร2โอ้โหตรงนี้คนก็เยอะนี่นี่แอดมินป่ะน่ะทำไมเหมือนชุดเหมือนแอดมินเลยจังเลยนี่ครับค่ายทหาร2นะครับวิ่งผ่านคนเยอะๆนะครับดูครับนี่คือเฟรมเรทโดยรวมแล้วก็หลักร้อยเฟรมครับหายห่วงอย่างแน่นอนนะครับใครจะไปเล่นเกม GTA V 5M อ่ะตามนี้เลยนะครับ